อ่ะเริ่มบันทึกเนาะก็มาดู มีคนเสียงกล้องนะปิดไมค์ก่อนน้องปิดไมค์ปิดไมค์โอเคได้แล้วอ่า อ่ะมาดูเวิร์กช็อปที่ทำเนาะตอบมา25คนสรุปคือเรามีผู้เรียนอยู่ประมาณ25คนปะเพราะว่ามันในรายชื่ออาจารย์ที่อาจารย์มี27แล้วน่าจะบวกนักศึกษาจีนอีก2 28 29แต่คนส่งงานมา25 26เพิ่งมีคนส่งมาล่าสุดโอเคโอเคอ่ะร้านออนไลน์นะมั่นคงออนไลน์ไม่มีครับใครตอบมาไม่มีครับวะเนี่ยนะไปทำไงเวิร์กช็อปวันนี้ก็คือเวิร์กช็อปของสัปดาห์ที่แล้วคือให้ไปเปิดร้านน้องเปิดร้านของน้องเองบน Shopee เปิดเสร็จแล้วน้องก็คือเอาชื่อร้านเอาลิงก์ร้านมาส่งถูกป่ะเอองั้นคนที่ตอบไม่มีครับอะไปทำมาหรือร้านเราชื่อว่าไม่มีไม่รู้นี่คือร้านที่อ๋อเนี่ยไปเปิดมานะไปเปิดมาให้เรียบร้อยโอเค สินค้าที่ขายเป็นหลักไม่มีสินค้า17คนโอเคใครที่มีสินค้าแล้วอะครับอยากให้ขายของที่ตัวเองขายจริงๆนะน้องจะได้เอาความรู้ในวิชาเนี้ยไปใช้แล้วก็มีรายได้นะครับคือใน3เดือนที่เราเรียนกันเนี่ยมันอาจจะขายไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนที่อาจารย์เปิดร้านครั้งแรกเนี่ยร้านอาจารย์เดี๋ยวให้ดู ร้านใน Shopee นะวันนี้ส่ง5 กล่องเออ5 กล่องถือว่าไม่เยอะเคยส่งสูงสุด20 กล่องเนี่ยช่วงที่พีกับช่วงโควิดแล้วก็10 กล่องคือปกติ5 กล่องนี่ถือว่าค่อนข้างน้อยเดี๋ยวให้ดูรายรับเนี่ยทุกคนขายได้แล้ว1,800,000 บาทนะฮะเดือนนี้26,000เดือนนี้จนถึงวันเนี้ยออกก็จะสิ้นเดือนละถือว่ายอดขายไม่ดีนะช่วงที่ยอดขายดีอ่ะคือแสนที่อาจารย์บอกน้องว่ามันขึ้นหลักแสนแล้วก็มันก็จะตกกลับมาเหลือประมาณ60,000นะฮะแต่ว่าไอ้หลักแสนหลัก60,000อ่ะคืออาจารย์จ่ายให้ Shopee เป็นเดือนละเป็นหมื่นจ่ายค่าโฆษณาช่วงหลังอาจารย์ไม่อยากจ่ายเยอะเพราะรู้สึกแบบเสียดายตังค์ก็เลยลดค่าโฆษณาลงยอดมันก็ตกลงประกอบกับยุคหลังโควิดนะอย่างที่บอกทุกคนว่ายอดมันหายไปนะฮะหายไปแต่จากร้านที่เพิ่งเปิดตอนโควิดคือศูนย์นะขึ้นมาหลักแสนนะทุกคนนะแล้วก็ปกติอยู่ที่ประมาณ60,000นะครับอันนี้คือแบบซื้อโฆษณาน้อยอยู่ที่ประมาณ30,000น่าทำไหมล่ะนะฮะเห็นไหมได้เพราะนั้นอยากให้ขายในสินค้าที่ของเราจริงๆอ่ะคือถ้าเรามีอยู่แล้วอ่ะเราก็ขายเลยเอาความรู้ของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์สอนใน3เดือนเนี้ยน้องไปลงมือทำนะฮะลงมือทำได้2อย่างเลยคือได้ทั้งอะไรอ่ะคะแนนในวิชานี้ใช่ป่ะพอลงมือทำมันก็จะตอบคำถามอาจารย์ได้ถูกป่ะทำเวิร์กช็อปได้ทำข้อสอบได้ถูกไหมฮะได้สตางค์ได้เงินจากการขายของออนไลน์นะฮะพอในวิชานี้จริงๆแล้วเป็นวิชาที่สนุกมากเลยคือได้ทำจริงๆอ่ะในวิชาอื่นๆมันอาจจะได้ลงมือทำแต่ว่ามันไม่เห็นผลนะฮะจิบน้ำไปเรื่อยๆนะ เดือนแรกขายไม่ได้เลยนี่เรื่องปกตินะครับอาจารย์เพิ่งจะเริ่มขายได้แบบสัปดาห์ละกล่องอะไรเงี้ยประมาณเดือนที่3อะไรเงี้ยแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ามีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่อาจารย์พูดตลอดเลยคือทำออนไลน์สะสมได้ทุกคนอันนี้ถ้าน้องได้ยินจากที่อื่นน่ะน้องบอกหรือว่าน้องคิดได้เลยว่าแบบก๊อปปี้อาจารย์มาคำนี้อาจารย์พูดคนแรกเลยนะทำออนไลน์อ่ะสะสมได้นะพูดไปหลายที่คือมันสะสมเล็กๆน้อยๆอ่ะสะสมรีวิวลูกค้าสะสมระยะเวลาในการที่เราเปิดร้านอ่ะร้านที่เปิดน้อยๆเนี่ยเครดิตมันก็ไม่ดีนึกออกป่ะ
แต่ถ้าร้านที่เราเปิดมานานเครดิตมันก็ดีกว่าร้านใหม่นะครับร้านที่มีรีวิวเยอะในสินค้าเดียวกันราคาเดียวกันคนก็อยากจะไปซื้อร้านที่มีรีวิวเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็17คนที่ไม่มีสินค้าน้องเปิดร้านไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอถึงช่วงปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ข้อมูลสินค้าของที่อาจารย์ขายไปให้นะครับแล้วก็น้องไปทำรายการสินค้าเลยนะในรูปแบบที่เรียกว่า drop ship นะครับไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินคำนี้ไหม drop ship นะฮะ drop ship คือรับออเดอร์จากลูกค้ามาได้ชื่อที่อยู่หรือว่าจะรับผ่าน Shopee Lazada อะไรเงี้ยรับมาเสร็จแล้วก็ให้โรงงานหรือว่าให้ผู้ผลิตเนี่ยจัดส่งให้ในชื่อของเราแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องมีสินค้าไม่ต้องสต็อกนะครับนะซึ่งอย่างแบรนด์ที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยเขาก็เป็นลักษณะ drop ship เหมือนกันแต่ของอาจารย์นะอาจารย์เลือกที่จะสต็อกของด้วยนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้อาจารย์เพิ่งซื้อไป100,000สินค้าเพราะว่าอาจารย์ขายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ30,000อย่างที่น้องเห็นนะ30,000-40,000อะไรเงี้ยก็แผนหนึ่งอาจารย์ขายประมาณ3-4 เดือนก็หมดคือมันกำไร40%อ่ะโดยเฉลี่ยนะ3-4 เดือนอาจารย์ก็ขายหมด เพราะนั้นก็พอจะซื้อได้คือเนื่องจากว่าปีหน้าเนี่ยถ้าใครตามเพจของภรรยาอาจารย์นะปีหน้าเราจะไปประเทศลาวจะไปอยู่ลาวตอนนี้ก็สร้างบ้านแล้วล่ะอันนี้นอกเรื่องเราให้ฟังเผื่อใครจะเป็น FC หรืออะไรจะติดตามนะเพราะว่าทำคลิปที่ประเทศไทยมันไม่ค่อยมีธรรมชาติธรรมชาติมันน้อยนะครับคนไม่ค่อยชอบดูแต่คลิปที่เป็นธรรมชาติมีต้นไม้อะไรเงี้ยคนชอบดูแล้วก็ยอดวิวจะเยอะมากเมื่อก่อนอ่ะเพจอาจารย์เนี่ยยอดวิวหลักแสนไม่ใช่หลักแสนหลัก10 ล้านพูดผิดแล้วก็ยอดไลค์หลักแสนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเนี่ยเปิดให้น้องดูอ่ะทำไมไม่ติดเอ๋เว็บล่มรอมันแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะลูกลองเนี่ยให้แม่เขาจัดการไปนะเดี๋ยวเว็บมันได้แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะคือเดี๋ยวนี้ยอดวิวเหลือแค่หลักล้านเมื่อก่อนหลัก10 ล้าน20 ล้านทำได้นะครับทั้งที่เมื่อก่อนคือใช้มือถือธรรมดาเลย vivo v เท่าไหร่วะ v21 ยังไงเนี่ยรุ่นเก่าด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้ใช้ iPhone 14 Pro ภาพชัดขึ้นเยอะแต่ยอดวิวลดลงแปลว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญของคนเนี่ยคือเขาโหยหาธรรมชาติกันทุกคนถ้าเสียงลูกแซ่ก็อดทนนิดนึงแล้วกันนะเขาโหยหาธรรมชาติกันเขาอยากที่จะเสพอยากที่จะดูอะไรที่เป็นธรรมชาตินะเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยเราจะไปนะครับถ้าอย่างในสอนวิชานี้อยู่ท่านอาจารย์ยังเรียนเชิญอยู่ก็อาจจะออนไลน์มาจากประเทศลาวนะเพราะเขามีอินเทอร์เน็ตแล้วแหละถึงไม่ดีเท่าไทยแต่เขามีแหละนะฮะก็รุ่นน้องอาจจะได้เรียนจากประเทศลาวก็เอาเป็นว่าคนที่17คนเนี้ยเดี๋ยวช่วงที่จะให้ขายให้ทำรายการสินค้าอาจารย์จะส่งข้อมูลของสินค้าของอาจารย์ไปให้นะครับวิธีการคือพอน้องขายได้ใช่ป่ะน้องก็แค่เดี๋ยวอาจารย์จะต้องบอกให้น้องตั้งที่อยู่เป็นที่อยู่คลังสินค้าเป็นแถวๆบ้านอาจารย์จะได้ไปส่งให้น้องได้นะฮะพอน้องขายได้ปุ๊บน้องพิมพ์ใบปะหน้าส่งเข้ามาในกลุ่มก็ได้จะได้อวดเพื่อนเลยว่าขายได้นะฮะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้เรียบร้อยสินค้าเรียบร้อยส่งให้พอประมาณสัปดาห์นึงน้องก็รับตังค์จาก Shopee นะครับแต่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปลงทะเบียนอะไรให้ถูกต้องเรียบร้อยเนาะพอรับตังค์จาก Shopee ปุ๊บน้องได้ตังค์มาน้องโอนคืนค่าสินค้าให้อาจารย์เท่านั้นจบส่วนกำไรน้องเอาไปเลยนะประมาณนั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีสินค้าใครที่มีสินค้าก็ไม่เป็นไรก็ใช้ของตัวเองแล้วก็ขายไปเลยนะ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนคืออะไรวะถ้าไม่มีใส่สูง5,000ถึง7,000ต่อเดือนโอเคนอกช้อปปี้โอเคไม่มีศูนย์โอเคขีด แปลว่ามีคนขายได้เนาะมีคนขายได้หนึ่งคนโอเคขายออนไลน์แล้วหนึ่งคนขายได้ขายอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปดูในดีเทลขอดูร้านที่ทุกคนเปิดหน่อยชิปเดี๋ยวนะต้องอันนี้มาไว้ตรงนี้อะไรคือไอทีมอลวะมันคงแกดเจ็ตคืออะไรน้องนี่มันร้านคนอื่นหรือเปล่าแล้วมันก็มีอีกเยอะแยะนะโอเคโอเคโอเค sorry professor I try to open shop in Lazada but I don't have Thai bank โอเคน้องต้องไปให้เพื่อนคนไทยช่วยเปิดเนาะใช่ใช่เข้าใจอันนี้เหตุผลนี้เข้าใจนะฮะ so you have to contact your friends or your advisor to do the businessWith the bank, with Thai bank, in my opinion, I think your friend can help you. ก็อันเนี้ยเหมือนกันเลยคนไทยสมัยก่อนอ่ะคนไทยนะอยากจะไปซื้อของจากประเทศจีนนะครับก็ไปเปิดร้านขายใน Shopee ถ้าน้องเคยเห็นมันจะมีร้านแบบเหมือนขายของจีนอ่ะแต่ว่าเป็นคนไทยนะคำถามคือ เขาไปเอาซอร์ซิ่งจากไหนเขาไปสินค้าจากไหนสินค้าจากจีนแต่ว่าคนไทยอ่ะไปเปิดบัญชีซื้อของในเถาเป่าในทีมอลเถาเป่าแม้กระทั่ง1688หรือว่าอาลีบาบาเนี่ยพวกเนี้ยที่เป็นบัญชีซื้อของอาลีบาบาเปิดได้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ทีมอลเถาเป่า1688พวกเนี้ยน้องเปิดไม่ได้เนื่องจากว่าน้องไม่ใช่คนจีนเขาต้องการใช้เบอร์โทรเบอร์มือถืออ่ะของจีนใช้เลขที่บัตรประชาชนหรือแม้กระทั่งใช้บุ๊กแบงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะวิธีที่คนจะเอาของจากประเทศจีนมาขายที่ไทยอ่ะมันมีอยู่2 3วิธีคือ1น้องเป็นนักเรียนข้ามชาติอ่ะนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนนะฮะอย่างเงี้ยน้องจะมีเขาเรียกอะไรบัตรประชาชนไม่ใช่ประชาชนมีเขาเรียกอะไรมีวีซ่าศึกษาใช่ป่ะซึ่งวีซ่าเนี้ยมันไปเปิดบุ๊กแบงค์ได้น้องก็จะมีบุ๊กแบงค์ที่ไปใช้ยืนยันกับพวกเนี้ยน้องมีเบอร์โทรใช่ป่ะเพราะวีซ่านี้ก็ไปเปิดเบอร์โทรได้เหมือนกันนะฮะหรือน้องมีเพื่อนคนจีนนะครับน้องมีเพื่อนคนจีนแล้วให้เพื่อนอ่ะทำแทนให้เราแล้วเราซื้อของจากเพื่อนลักษณะเนี้ยก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นอาจารย์คิดว่านักศึกษาจีนลองจับคู่กับเพื่อนคนไทยเนาะที่เขาอยากจะขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูว่าช่วยเหลือกันได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าน้องไปเปิดในของจีนนะอาจารย์อ่านไม่ออกอ่ะอาจารย์อ่านจีนไม่ออกพูดก็ไม่ได้นะแต่ฟังภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยลองดูก่อนละกันถ้าหาได้ก็ทำถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยหาทางแก้กันอีกทีหนึ่งนะครับนะจริงๆอ่ะอาจารย์จะบอกว่านักศึกษาไทยในห้องเนี้ยโชคดีมากที่มีเพื่อนคนจีนมาเรียนด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าในอนาคตคือในอดีตมันเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วว่าเราไปจับคู่กับคนจีนเอาของมาซอร์ซิ่งเอาของมาขายในไทยถูกปะในอนาคตก็จะมีสิ่งนี้อีกปัจจุบันนี้วิธีนี้มันทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าร้านจีนเองมาเปิดเองเลยมาเปิดที่ไทยเองเลยเป็นร้านออฟฟิเชียลส่งตรงจากจีนอะไรเงี้ยมันก็จะวิธีนี้
ยังทำได้อยู่แต่ว่ากำไรมันลดลงมันไม่น่าทำเหมือนเมื่อก่อนอ่ะคือเมื่อก่อนกำไรเยอะมากนะฮะแต่อาจารย์เชื่อว่าในอนาคตมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ช่วยเหลือกันได้เราต้องทุกคนอย่าลืมนะว่าจีนเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกนะตอนนี้นะครับนะถ้าทางตะวันตกใช่ปะอเมริกาคือเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเปล่าไม่รู้ก็แต่เขาว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งอะนะแต่ว่าเขาอยู่ไกลจากประเทศไทยมากเลยไงเออคืออยู่ตรงข้ามเลยอะประเทศไทยกับอเมริกาคือตรงข้ามโลกเลยนะฮะซีกโลกอะอืมแต่จีนกับไทยไม่ไกลเลยนะจีนกับไทยไม่ไกลเลยอาจารย์ไปตอนนั้นที่ไปหังโจวเนี่ยเมืองของอาลีบาบาเนี่ย4 ชั่วโมงเองอืมประมาณ4 ชั่วโมงนะครับแล้วเวลาเราต่างกันแค่ชั่วโมงเดียวแต่ถ้าน้องไปอเมริกาคือเวลาน้องต่างกันแบบกลางวันกับกลางคืนอ่ะคือคนละโซนเวลาเลยตรงข้ามอ่ะนะมันอยู่ตรงข้ามโลกอ่ะตรงข้ามซีกโลกนะครับเพราะฉะนั้นผูกมิตรกันไว้นะอืมผูกมิตรกันไว้ช่วยเหลือเพื่อนหน่อยแล้วก็ ถึงเวลาที่เราทำกันเป็นเนี่ยเพื่อนก็จะได้ช่วยเหลือเรานะครับนะโอเคไหมอ่ะประมาณนี้นะฮะไหนขอดูร้านที่เปิดมาสิโอเคดีอืมอ๋อมีเสื้อขายแล้วด้วยเหรอโอเคขอดูหน่อยอืมโอเคดีโอเคได้เดี๋ยวขายเสื้อเดี๋ยวจะแนะนำให้นะฮะว่าถ่ายยังไงเพิ่มเติมโอเคอืมดีอืมไอทีมอลอ๋อชื่อร้านไอทีมอลจริงๆอืมเฮ้ยร้านน้องเองจริงป่ะไม่น่าใช่ใช่ไหมขาย8,000 ชิ้นอะถ้าใช่นี่เป็นแบบสตีฟจ็อบส์ลาออกไปขายของแล้วเขาดูนะอืมถ้าใช่ร้านน้องเองเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์เชิญมาสอนช้อปปี้นะฮะ ใครเปิดร้านนี้ไอทีมอลคงไม่ใช่มันคงแกดเจ็ตนี่ไม่ใช่แน่นอนอาจารย์รู้จัก สองคนนี้อาจจะทำมาผิดวิธีนะครับอืมโอเคโอเคดี คือเวิร์กช็อปเนี้ยที่อาจารย์ให้น้องทำอ่ะคือให้น้องไปเปิดร้านทุกคนมีคนเข้าใจผิดนะฮะ question เนี่ยให้ดูคลิปนี้ดูคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้ปึ๊บคลิปนี้ก็สอนเปิดร้านโอเคนะคลิปนี้สอนเปิดร้านเมื่อ2 ปีที่แล้วมั้งแล้วก็ให้ไปเปิดร้านใน Shopee พอเปิดแล้วให้มาตอบคำถามก็คือชื่ออะไรอะไรเงี้ยร้านชื่ออะไรร้านอยู่ไหนนะสินค้าเป็นอะไรถ้าไม่มีก็ใส่ว่าไม่มีแค่นั้นไม่ได้ให้ทำอะไรให้เปิดร้านเฉยๆนะครับซึ่งคนไทยทุกคนนะเปิดได้อยู่แล้วเพราะน้องมีบัญชีมีอะไรเรียบร้อยถูกป่ะแต่คนจีนอาจจะเปิดไม่ได้น้องก็จับคู่กับเพื่อนนะฮะสองร้านนี้มันไม่ใช่สองร้านนี้เป็นร้านที่มีอยู่แล้วใช่ไหมอืมงั้นคนที่ทำมาผิดเดี๋ยวทำใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ยังเปิดให้ตอบคำถามเวิร์กช็อปนี้อยู่นะน้องเพิ่มทำมาใหม่นะครับทำให้ถูกโอเคประมาณนี้เวิร์กช็อปนี้ไม่มีอะไรแค่ให้เปิดร้านเฉยๆนะเดี๋ยวให้ทำต่ออีกสัปดาห์หนึ่งนะครับอืมเวิร์กช็อป3เนี่ยอาจารย์พิมพ์ให้นะอืมช็อป3ร้านใน Shopee ใครยังไม่ได้เปิดหรือเข้าใจผิดทำอีกครั้งส่งก่อนปีใหม่ดีไหมส่งก่อนปีใหม่นะฮะมันเปิดร้านไม่ยากหรอกทำวันนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะภาษาจีนให้จับคู่กับเพื่อนคนไทยเปิดร้านโอเคไหมอืมประมาณนี้นะครับนะอาจารย์พิมพ์เข้าไปในกลุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวให้เวลาจนถึงปีใหม่นะครับ
ทำให้ถูกใครรู้ตัวว่าทำผิดมาทำให้ถูกนะฮะส่วนน้องนักศึกษาจีนก็จับคู่กับเพื่อนเนาะแล้วก็เปิดร้านจริงๆน้องติดปัญหาเรื่องภาษาไหมอ่ะสามารถพิมพ์รายการสินค้าได้ไหมไหนอาจารย์ขอดูนิดนึงอีลิกอีลิก forever โอเคร้านนี้ใช่ไหมไหนขอดูสิอ๋อน้องเปิดในเถาเป่าโอเคขอดูนะมีปัญหานะมันอาจจะอยู่จีนใช่ไหมแล้วอาจารย์ตรวจไม่ได้เลยอาจารย์อ่านไม่ออกเลยอ่ะนะจับคู่กับคนไทยแล้วกันนะจับคู่กับเพื่อนนะแล้วก็เปิดร้านนะไม่เอาดีกว่าจับคู่มันลำบากใช่ป่ะเอาใหม่โดยการเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องไม่ต้องเปิดละน้องนักศึกษาจีนไม่ต้องเปิดละน้องจับคู่กับคนไทยเลยแล้วทำด้วยกันนะครับทำร้านเดียวกันอย่างนี้ดีกว่านะช่วยกันนะส่วนน้องคนไทยช่วยเพื่อนได้ใช่ไหมมีปัญหาอะไรไหมติดปัญหาอะไรไหมเนาะถ้าประมาณนี้นะอ่ะช่วยกันนะช่วยกันเพราะว่าอาจารย์เข้าไปดูในเถาเป่าไม่ได้อ่ะน้องถึงดูได้อาจารย์ก็อ่านไม่ออกภาษาจีนนะครับโอเคนะช่วยกัน